เตรียมตัวพาเสด็จแม่ออกไปจากที่นี่ก่อนที่จะถูกท่านอมาตย์ฆ่าตายซะละพี่ไปอ่ะสักคนนี้ก็จะไปด้วยสักคนนี้จะไปได้ยังไงถ้าขืนไปแล้วก็พวกเราตายกันหมดแน่แต่สักคนนี้จะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีพี่สักคนนี้พี่ขอบใจและซาบซึ้งในความรักที่มีของสักคนนี้ที่มีต่อพี่นะแต่ครั้งนี้เราต้องจากกันจริงๆท่านอำมาตย์ตกเป็นทาสของดำดงโดยสิ้นเชิงแล้วสกุลนี้ก็ไม่ยอมบอกที่ซ่อนกระจกวิเศษให้แกพี่พี่ก็ไม่อาจจะให้หงทองใครไปทำลายได้ฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือพี่ปลีกตัวไปแล้วพี่คิดเหรอจ๊ะว่าพ่อจะปล่อยให้พี่ไปง่ายๆยิ่งเวลาเนี้ยพี่เป็นคนเดียวที่สามารถจะมอบหงทองให้กับพวกมันได้นางดำดงอ่ะมันไม่ปล่อยให้พี่ไปจากที่นี่แน่มันก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยละสักนี้คิดว่าเรื่องนี้แก้ไขได้นะพี่มองไม่เห็นทางเลยพี่รออยู่ที่นี่นะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนสกุนีจะรีบไปจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยเดี๋ยวสกุนีสกุนีอ
เฮ้ยเสียงมันมาจากทางนู้นเรารีบไปดูเถอะไปไปกันหมดก็ได้พวกแก2คนไปดูกันแล้วกันทางนี้ฉันจะเฝ้าเองอีกแล้วถ้าจะไม่ดีซะแล้วฉันกับหมูแจมจะดูเองทางนี้แกเฝ้าดูกันแล้วกันมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยนะไปไปเลยคุณเท้าฉันไหว้ล่ะขอให้ฉันได้พบพระธิดาสักนิดเถอะฉันมีเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆคอขาดบาดตายมันก็เรื่องของหล่อนสิยะไม่ใช่เรื่องของพระธิดานี่เท่าที่หล่อนทำไปเพื่อแย่งพระสวามียังไม่น้ำใจอีกเหรอนี่หรือจะตามมาเยอะเย้ยไปเลยไปเลยไปที่พ้นคุณเท้าฉันยอมรับผิดทุกอย่างเรื่องนั้นน่ะแต่ฉันขอความกรุณาคุณเท้าเถอะนะให้ฉันได้พบพระธิดาสักนิดเถอะเสียใจเสียใจเสียใจไปแล้วพระธิดาใครมากันจ้าคุณเท้าเอ๊ะพระธิดาสวรรค์ทรงโปรดสกุลีแล้วจริงๆจะมีธุระอะไรกับเราเหรอไม่มีอะไรหรอกเพคะนอกจากจะมาเยาะเย้ยน่ะสิเพคะเนี่ยไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าหยังหนาคุณเท้าบางทีสกุลีอาจจะมีความจำเป็นอะไรบางอย่างก็ได้ชนะเพคะเรื่องนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอะสกุลนี้ไม่กล้าบากหน้ามาขอพบพระธิดาหรอกเพคะตายจริงทำไมไม่มีใครบอกเรื่องนี้กับเราเลยอ่ะคุณเท้าก็รู้เรื่องนี้ใช่ไหมใช่ไหมคุณเท้าคือเป็นกระแสรับสั่งของเหนือหัวนะเพคะไม่ให้ใครทูลพระธิดาไม่อย่างนั้นน่ะจะมีโทษอย่างหนักหม่อมฉันจำเป็นต้องทำตามเพคะนี่ถ้าสกุลนี้ไม่มาบอกเราอ่ะทุกคนก็ต้องพากันเดือดร้อนกันทั้งหมดเสด็จพ่อเสด็จแม่ไม่น่าเลยพระธิดาอย่าโทษเหนือหัวและพระมเหสีเลยเพคะที่ทั้งสองพระองค์ทำไปอ่ะก็เพราะห่วงใยพระธิดาเหมือนพ่อแม่ทั่วๆไปที่เกรงลูกจะมีอันตรายเพคะแล้วชีวิตของคนอื่นล่ะทำไมไม่ทรงคิดถึงบ้างอ่ะทุกชีวิตอ่ะย่อมมีค่าเท่าเทียมกันทั้งนั้นอ่ะพระธิดาตัดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะเพคะชีวิตคนอื่นอ่ะควรจะเป็นความรับผิดชอบของอดีตพระราชบุตรเขยคุณท้ายอย่าลืมนะว่าหงทองอ่ะเป็นของสำคัญที่ช่วยทำลายชีวิตของแม่เท่าดำดงเท่านั้นถ้าเราส่งหงทองให้กับพวกมันไปก็เท่ากับเราบั่นทอนแขนขาของพวกเราเองนั่นมันเรื่องของอดีตพระราชบุตรเขยนะวันนี้เขาพูดถูกถึงยังไงอะเราก็ยอมยกหงทองให้ไปไม่ได้หรอกแล้วเวลาเนี้ยน้ำมหาเมฆก็ได้ยกหงทองให้เป็นสิทธิ์ของเราแล้วใช่เรานี่แหละที่เป็นคนส่งหงทองไว้คุ้มครองพระมเหสีพวงปกาหน้าพี่ชัยมงคลรักและหวงหงทองนะพระธิดาเพคะหม่อมฉันว่าอย่ายุ่งเรื่องนี้ไปดีกว่า
ไหนพระธิดาจะแสวงหาความวิเวกยังไงล่ะเพคะถ้าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับหงทองและชาวนครสุริยการของเราเราก็จะไม่ยุ่งด้วยหรอกแต่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงคุณเท้าจะไม่ให้เรารับผิดชอบได้อย่างไรอ่ะชายมงคลไปมุดหัวอยู่ไหนวันนี้ได้เวลาที่สัญญากับยักษ์สองตัวแล้วนะโทษพี่อมาตย์จะเย็นๆหน่อยสิจ๊ะตอนนี้มันยังเช้าอยู่เลยชายมงคลอาจจะยังไม่ตื่นก็ได้ก็ดีฉันจะได้ปลุกมันได้ดาบอันนี้ล่ะนั่นพ่อจะไปไหนจ๊ะไปปลุกผัวแกสิอยากรู้ว่าจะให้หงทองหรือเปล่าอ๋อเรื่องแค่นี้เองอ่ะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกจ้ะทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยเองลูกหมายความว่าไงถ้าพ่ออยากทราบอ่ะพ่อก็เข้าวังตอนนี้สิจ๊ะแล้วพ่อก็จะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้หงทองเลยแม้แต่นิดเดียวจะยักษ์สองตนนั่นก็ถูกปราบอย่างลาบคาบสักนี้แม่ไม่เข้าใจเลยใครที่ไหนจะไปปราบยักษ์เมื่อพ่อกลับมาแล้วแม่ก็จะทราบเองจ้ะสักนี้อ่ะไม่มีวันยอมให้ชายมงคลเป็นอะไรไปหรอกสกุนีใช่ไหมใช่สิจ๊ะนอกจากสกุนีแล้วจะมีใครที่บังอาจเข้ามาหาพี่ชายมงคลถึงในนี้ได้สกุนียังไม่ได้เล่าให้พี่ฟังเลยว่าสกุนีจัดการเรื่องนี้ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างถึงดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่ชายมงคลอย่ารู้เลยจ้ะเอาเป็นว่าสกุนีจัดการเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดตราบใดที่พี่ไม่รู้พี่ก็จะไม่สบายใจเราจะพูดเรื่องนี้กันดีกว่านะจ๊ะสกุนีจะพาพี่ไปเดินเล่นในสวนพี่จะได้สบายใจขึ้นพี่จะไม่ไปจนกว่าสกุนีจะบอกพี่ว่าจัดการกับเรื่องนี้ยังไงแหมพี่ชายมงคลน่ะดื้อจังเลยก็ได้บอกก็บอกคือสกุนีไปทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระธิดาเทพพนมทราบอะไรนะก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่จ๊ะสกุนีก็แค่ไปทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระธิดาทราบแล้วพระธิดาก็เลยทรงรับอาสาจะปราบยักษ์เองแค่นี้ก็สิ้นเรื่องพี่ชัยมงคลก็ไม่ต้องเสียหงทองด้วยสกุนีนี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าทำอะไรลงไปอ่ะทำไมจ๊ะก็ตอนเนี้ยพระธิดาทรงทัพปีชาสามารถมากนิดนาแค่ปราบยักษ์สองตนน่ะถ้าปราบไม่ได้ก็เสียชื่อแย่สกุนีน้องตั้งใจจะส่งพระธิดาไปให้ยักษ์กินใช่ไหมจำไว้นะถ้าพระธิดาส่งเป็นอะไรไปแล้วก็พี่จะไม่ให้อภัยเป็นอันขาดพี่ชัยมงคลเดี๋ยวพี่ชัยมงคลกลับมาก่อนแสนจักแค้นนักสู้จงรักพักดีจักมีไหนชัยมงคลกลับแล้งแห้งน้ำใจทิ้งเราไปทั้งต่อว่าสารพันเทพนมนั่นแหละเขาเฝ้าฝังจิต
แนบสนิทดวงใจคอยใฝ่ฝันรักคนที่มิรักเราเศร้าใจครันตัดรักนั้นก็ไม่ขาดอนาจใจคนไหนกันแน่ที่เป็นตัวจริงอ่ะไม่รู้สิเอางี้จับมันให้หมดทุกคนเลยดีไหมเอามันเลยมันหายไปได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเจ้าพรามเจ้าบังอาจเหยียบไหล่ข้าเจ้าต้องตายตบมาจับมันสิเฮ้ยโอ๊ยเบาๆหน่อยเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยนั่นไงอยู่บนไหล่หล่อนนั่นไงเฉยๆนะอยู่ที่ไหนไหนจับมันเองเออเฉยๆเฉยๆเออโอ๊ยโอ๊ยเราอยู่นี่จับใจนึกเฮ้ยฮะแม่เฒ่าบอกว่ามันตาบอดจับมันเลยดูสิเนี่ยดูเห็นมันนั่งเดียวเดี๋ยวจะแก้แค้นแทนเจ้าเองอะไรนะคุณทามพระธิดาเลยคะพระธิดาเสด็จออกไปรบกับยักษ์เลยคะทำนมรู้ได้ยังไงอ่ะก็แม่นางสกุนีนะสิเพคะมันมาทูลขอให้พระธิดาช่วยผัวตัวเองเลวมากถ้าลูกเราเป็นอะไรไปนะนางสกุนีจะถูกแขวนคอเสียประจานรีบไปช่วยลูกเทพนมก่อนได้ไหมคะเอ้ยพระธิดาอุตส่าห์เสด็จไปช่วยมันแล้วมันจะคิดอ่วงพระองค์เองบ้างไหมเนี่ยกอดเราแน่นขนาดนี้หรอกก็หม่อมฉันกลัวตกนี่พระเจ้าค่ะกลัวตกแล้วเมื่อกี้ทำไมมาคนเดียวได้ล่ะก็เมื่อกี้หม่อมฉันเกาะคอหงไว้นี่พระเจ้าค่ะช่างพูดลดเลี้ยวดีนักนะอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวนี้กับเมื่อก่อนมันไม่เหมือนกันแล้วใครว่าไม่เหมือนหม่อมฉันว่าเหมือนมันเปรียบเลยเหมือนครั้งที่หม่อมฉันรักพระธิดาไปครั้งกันโน้นไงอย่าดิ้นสิพระเจ้าค่ะเดี๋ยวก็ตกลงมาอยู่ท้องปลาอีกหรอกหงทองพาเราไปส่งที่พักเดี๋ยวนี้นะอย่าพึ่งเลยหงทองเวลาของเราพระธิดามีน้อยเหลือเกินอ่ะพาเรากับพระธิดาไปเที่ยวเล่นก่อนเถอะหงทองน้ำมหาเมฆยกเจ้าให้เรานะเจ้าต้องเชื่อฟังเราแต่พระธิดาส่งเจ้ามาให้เราเจ้าต้องเชื่อฟังเราสิรู้อย่างนี้ปล่อยให้ยักษ์จับไปให้หมดก็ดีบอกฉันว่าพระธิดาคงจะไม่พัดไทยร้ายขนาดนั้นหรอกพระเจ้าค่ะหายไปไหนกันหมดเนี่ยจะเด็ดพี่ข้าไปแน่นอนใช่ไหมคะเลือดเลือดใครอ่ะพนมกับใครอ่ะอ
หม่อมฉันไม่อยากให้เวลานี้มันผ่านไปเลยมันสายเกินไปแล้วล่ะวันเวลาเหล่านั้นมันได้ผ่านไปแล้วถึงจะมานั่งนึกถึงเพียงใดมันก็ไม่มีประโยชน์ละธิดาทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างเราจะสิ้นสุดลงจริงๆอ่ะสกุลนีนะรักท่านมากนางได้มาขอร้องเราให้ช่วยท่านเพราะเกรงว่าท่านจะได้รับอันตรายท่านควรจะตอบแทนความรักของนางโดยถนอมน้ำใจของนางเอาไว้ความรักของหม่อมฉันแล้วพระเจ้าค่ะมีใครเคยคิดถึงบ้างไหมท่านเป็นชายความรับผิดชอบย่อมสำคัญที่สุดเวลาเนี้ยสกุนีได้เป็นภรรยาของท่านแล้วท่านควรจะรับผิดชอบในตัวนางและชีวิตของนางแล้วพระธิดาล่ะพระเจ้าค่ะพระธิดาก็เป็นชายาของหม่อมฉันน่ะท่านพูดผิดไปแล้วล่ะเคยเป็นต่างหากแล้วเวลาเนี้ยเราก็ไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมแล้วเราได้บวชเป็นพราหมณ์มีความสุขสงบกับสภาพของเราพอสมควรแล้วตลอดเวลาที่เราจากกันหม่อมฉันมีแต่ความทุกข์พระธิดาจะไม่ทรงเมตตาหม่อมฉันเลยเหรอสำหรับเราชายต้องมีภรรยาเพียงคนเดียวถ้าเราจะให้โอกาสท่านท่านจะตัดสินใจได้ไหมล่ะท่านจะเลือกท่านจะเลือกใครระหว่างเรากับสกุลีหม่อมฉันเห็นไหมล่ะในที่สุดท่านก็เลือกใครไม่ได้ท่านกลับไปเถอะเราไม่มีอะไรที่จะต้องพูดกันอีกแล้วยาชัยมงคลอัดอั้นตันจิตนักหญิงหนึ่งรักไม่ร้างรามาแต่ไหนแม้เวลาผันผ่านนานเท่าใดก็มิอาจลืมได้ใจมั่นคงอีกหญิงหนึ่งแสนดีมีน้ำจิตทั้งชีวิตมอบเราได้ด้วยไหลหลงให้ลังเลเลือกไม่ได้ดั่งใจจงอยากปลิดปลงพ้นปัญหาค้างคาใจเจ้าหลานชายของข้านมันแย่จริงๆน้ำมหาเมฆดูสิพบกันทีไรเนี่ยมีแต่ทำให้พระธิดาต้องเสียน้ำพระเนตรไม่มีวันสละเราไม่มีวันที่จะเสียน้ำตาให้กับคนใจโลเลอย่างนั้นหรอกผมเข้าตาต่างหากน้ำมหาเมฆก็เหมือนกันอย่ามาทำเป็นเดาดีนักเลยแต่ข้าพุทธเจ้าคิดว่าข้าพุทธเจ้าเดาไม่ผิดนะพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าอยากจะมาย้ำให้พระธิดาเข้าพระทัยว่าในชีวิตของชัยมงคลอาจจะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องถึงสองคนแต่ในหัวใจของชัยมงคลอาจจะมีผู้หญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นนะที่เป็นเจ้าของอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็คือสกุนีเราพระเจ้าค่ะผู้หญิงคุณนั้นคือพระธิดาเทพนมแต่ที่ชัยมงคลลังเลจนทำให้พระธิดาทรงน้อยพระทัยเมื่อสักครู่นี้ก็เพราะสกุลนี้ดีกับเขามากการที่จะตัดผู้หญิงที่จงรักภักดี
มอบกายถวายชีวิตให้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของง่ายๆนะพระเจ้าค่ะสำหรับผู้ชายที่ใจอ่อนอย่างชัยมงคลแล้วเนี่ยยิ่งทำได้ยากเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ที่จริงนะมหาเมฆไม่จำเป็นต้องมาพูดให้เสียเวลาเราก็เข้าใจแล้วสำหรับเรากับชัยมงคลน่ะไม่มีอะไรต่อกันอีกแล้วชีวิตเรากับชัยมงคลจะไม่มีวันที่จะมาบรรจบได้พบเจอกันอีกพี่ชัยมงคลพี่กลับมาแล้วเหรอจ๊ะเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่ปราบยักษ์ได้แล้วใช่ไหมจ๊ะนึกแล้วเชียวว่าลำพังพระธิดาพระองค์เดียวจะทรงทำอะไรได้ต้องพี่ชัยมงคลช่วยด้วยถึงจะสำเร็จพี่ชัยมงคลเล่าให้สกุณีฟังบ้างสิจ๊ะว่าพี่ทำยังไงพี่กำลังเหนื่อยขอนอนพักสักหน่อยเถอะนะแล้ววันหลังพี่จะเล่าให้ฟังสักคนนี้ก็ไม่รบกวนพี่ละจ้ะสกุณีพ่อนั่นเองอ่ะลูกตกใจหมดลูกกำลังคิดถึงพระธิดากับชัยมงคลใช่ไหมเอ๊ะพ่อรู้ได้ยังไงจ๊ะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่พ่อไม่รู้หรอกลูกพ่อจะช่วยลูกเองพระธิดาไม่มีวันที่จะแย่งความรักไปจากลูกได้พ่อจ๋าพ่อใจดีจังเลยนับจากคืนนี้เป็นต้นไปจะไม่มีชื่อของพระธิดาเทพพนมให้เป็นหนามทิ่มแทงใจลูกอีกต่อไปพ่อจะทำอย่างไรจ๊ะพ่อคงจะไม่ทำไมล่ะลูกพ่อจะปลงพระชนพระธิดาด้วยมือของพ่อเองเพื่อความแน่ใจว่าจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นพระธิดาทรงขึ้นหงไปกับใครเพคะก็เรานั่งคนเดียวอ่ะบอกคุณเท้ากี่หนแล้วบอกนั่งคนเดียวคนเดียวคุณเท้าก็ไม่ยอมเชื่อแต่หม่อมฉันว่าหม่อมฉันเห็นสองนะเพคะคุณเท้านะแก่แล้วหูตาอาจจะฝ้าฟางมองคนหนึ่งกลายเป็นสองคนก็ได้แต่ตาหม่อมฉันเนี่ยไม่ฝ้าฟางแน่เพคะทุกคนที่อยู่ในที่นั้นนะเพคะรวมทั้งเหนือหัวกับพระมเหสีทรงเป็นพยานได้นะเพคะโถเอ้ยระยะไกลๆอย่างนั้นน่ะคุณเท้าแน่ใจได้ยังไงว่ามองไม่ผิดอ่ะพระธิดาทรงรับสั่งว่าตรงๆดีกว่า
ว่าคนคนนั้นน่ะชัยมงคลใช่ไหมเพคะชัยมงคลน่ะคุณท้าวก็รู้นี่ว่าเขาตาบอดแล้วจะมาเที่ยวเล่นขี่หงส์ทองได้ยังไงล่ะจริงสินะเห็นไหมคุณท้าวเองก็ยังยอมรับเลยแต่หม่อมฉันว่าหม่อมฉันดูไม่ผิดนะจะดูผิดหรือไม่ผิดคุณท้าวก็คิดไปคนเดียวแล้วกันเราขี้เกียจฟังยามาใส่หน่อยเร็วดูพี่เอายายาทำอะไรเทพนมมีอะไรลูกเทพนมวันนี้ถึงได้มาหาพ่อถึงที่นี่ได้ลูกอยากจะมาทูลขอพิสูจน์อะไรบางอย่างเพคะได้สิลูกอยากจะพิสูจน์อะไรก็เอาเลยลูกเมื่อคืนเนี้ยลูกเกือบจะจับคนร้ายได้คนหนึ่งเผอิญมันหนีไปได้ซะก่อนงั้นลูกคิดว่าคนร้ายนี่เป็นคนในวังนี้ใช่ไหมลูกแน่นอนเพคะเพราะว่าคนภายนอกอ่ะจะไม่มีวันรู้ทางหนีทีไล่ได้ชำนาญขนาดนี้พ่อสั่งให้หมาชิงชัยกับหมาบุรินคุมโดยแน่นาแล้วนี่นาก็เพราะอย่างนั้นสิเพคะลูกถึงคิดว่าจะต้องเป็นคนในนี้โถแล้วลูกจะไปจับมือใครดมได้ล่ะลูกของแบบนี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเพคะเพราะคนที่เป็นคนร้ายน่ะได้รับบาดเจ็บที่แขนฮะไม่มีนี่ลูกหรือว่าคนคนนั้นไม่อยู่ที่นี่อาจจะเป็นไปได้นะเพคะเอ๊ะแล้วนี่
ท่านอมาตย์ชิงชัยไปไหนแล้วเนี่ยขอได้ชักพระอาญาเป็นคนกราบตอนเช้าเนี่ยท่านอมาตย์ชิงชัยให้คนมาลาป่วยพระเจ้าค่ะท่านอมาตย์ชิงชัยนะตัดทิ้งไปได้เลยเขารับราชการมานานนะเรื่องอะไรก็ยังทำเหมือนขนาดนั้นขอเดชะเรื่องนี้ข้าพุทธเจ้าขอรับอาสาตรวจดูข้าราชบริพารทุกคนเพื่อความแน่ใจพระเจ้าค่ะดีแล้วได้ความยังไงนะรีบมารายงานด่วนเลยพระเจ้าค่ะธนมาตธนมาตมือสถานนั่นเองมีธุระอะไรหรือจ๊ะคือฉันไปเยี่ยมท่านอามาตย์แล้วจ้ะพี่อัมพาพี่อามาตย์กำลังหลับอยู่จ้ะเดี๋ยวฉันจะไปปลุกให้นะไม่ต้องถ้าหลับอยู่ก็ไม่ต้องหรอกว่าแต่ว่าท่านอามาตย์เป็นอย่างไรบ้างก็ดีขึ้นแยะแล้วจ้ะแต่ยังบ่นว่าเวียนศีรษะอยู่เลยนี่ท่านอามาตย์เนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะเป็นหวัดจ้ะแต่เป็นหนักหน่อยเป็นหวัดสงสัยจะเป็นหนักนะถึงก็ไม่ยอมให้เขาเยี่ยมท่านอามาตย์พูดเหมือนกับไม่เชื่อว่าท่านอามาตย์ชิงชัยป่วยอย่างนั้นแหละหมื่นสถานคิดมากไปได้ไอ้เรื่องเจ็บเรื่องป่วยนี่มันเป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใครนะแล้วทำไมถึงไม่ให้เราเข้าเยี่ยมด้วยนะนั่นไงหมื่นสถานเองนั่นแหละที่ทำตัวเป็นคนขี้สงสัยจะพงมันพูดล้อเล่นกันอยู่เลยนะธนมาตรเราไม่คิดกันว่าทำยังไงอะนะถึงจะได้เข้าเยี่ยมธนมาตรชิงชัยกันได้ที่แรกอะนะฉันก็ไม่ได้คิดจะสงสัยอะไรหรอกถ้าหากธนมาตรชิงชัยไม่มีอะไรแปลกๆมาก่อนหน้าเนี่ยฉันคิดหาวิธีได้แล้วหมื่นสถานท่านจะทำยังไงเหรออ้าวก็ใช้พระบรมราชองค์การอ้างเขาเยี่ยมไงแล้วดีไหมเยี่ยมเยี่ยมมากๆเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะพี่อามาตย์เรื่องแขนเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราจะทำยังไงดีกับผู้ที่ถือพระบรมราชโองการมาเยี่ยมดีสิที่จริงอ่ะฉันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่นะนับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณซะอีกที่เหนือหัวทรงส่งคนมาเยี่ยมไม่รู้เรื่องอะไรจะพูดมากเลยนะก็ฉันถามพี่แล้วพี่อมาตย์ไม่บอกนี่นาว่าแต่พวกที่มาเยี่ยมเถอะพี่อมาตย์จะว่ายังไงป่านเนี้ยคงจะยืนรอกันจนเมื่อยแล้วเอานี้เอาผ้าห่มเนี่ยนะผมให้ถึงคอเลยจ้ะแล้วตอนนี้ไปบอยเขาขึ้นมาเยี่ยมได้ละจ้ะพี่อามาพี่อามาตย์นอนสมมาตั้ง 2-3 วันแล้วจ้ะแล้วหมอล่ะแม่นางอาภาไม่ได้รับมารักษาหรอกเหรอก็มาจ้ะแต่อาการยังไม่ดีขึ้นเลยอย่างนั้นฉันไปทูลให้ขอหมอหลวงมาดูอาการดีกว่านะไม่ต้องก็ได้จ้ะของเราก็มีก็ไม่เห็นจะรักษาจะหายเลยเนี่ยแต่ฉันเกรงใจโอ้ยทำไมต้องเกรงใจกันด้วยนะท่านน้ำหมาดเป็นข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่รับใช้เบื้องยุคลบาทมานานเมื่อเจ็บป่วยเหนือหัวก็ย่อมจะทรงเป็นห่วงเป็นธรรมดาฉันจะกลับแล้วนะฉันจะรีบเข้าไปถวายรายงานให้เหนือหัวทรงทราบฉันขอบใจหมื่นสถานมากแต่ความจริงไม่จำเป็นต้องรบกวนโธ่พี่อาภาฉันคิดว่าเราจะพูดกันรู้เรื่องแล้วซะอีกนะ
ฉันกลับแล้วนะจ้ะยากเย็นจริงๆไอ้แผลป่าวไอ้ของตัวนี้มันร้ายกาจไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยนี่ขนาดขนอันเดียวนะเนี่ยฉันน่ะชักจะแหยงๆซะแล้วสิแม่เฒ่าบ้าไปได้ไม่จะเก่งกาจสักขนาดไหนเชียวแล้วนี่ฉันจะทำยังไงกับแผลนี่ดีแม่เฒ่าพรุ่งนี้เหนือหัวก็คงจะส่งหมอหลวงมารักษาแผลฉันแล้วนะก็อีกแค่หมอหลวงจะหลอกยังไงก็ได้อย่างเช่นเจ้าก็ลองไปสิว่าเจ้าหกล้มแล้วก็โดนไม้คมๆมันข่วนเอาขอแก้ตัวไปถมเถไปลูกจะเป็นผู้ไปรักษาท่านอมาตย์ชิงชัยเองไปคะฮึทำไมต้องไปรักษาเองล่ะลูกให้หมอหลวงรักษาก็หายถมเถไปแล้วเดี๋ยวพวกลูกสงสัยอะไรเรื่องนี้ลูกยังพูดไม่ได้หรอเพคะจนกว่าจะได้เห็นอาการของท่านอมาตย์ชิงชัยซะก่อนลูกเทพนมไหนตอบพ่อตรงๆสิว่าลูกสงสัยท่านอมาตย์ชิงชัยเป็นคนลอบทำลายลูกนั่นเหรออย่าเพิ่งให้ลูกกราบทูลอะไรตอนนี้เลยนะเพคะเพราะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมไปซะเปล่างั้นหม่อมฉันขอตามเสด็จด้วยนะพี่คะเรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะจ้ะคุณเท้าลูกเลยทูลลาเสด็จพ่อกับเสด็จแม่เลยนะเพคะระวังรักษาตัวให้ดีนะลูกนะเพคะด้วยนะคุณเท้าเสด็จพี่เพคะหม่อมฉันว่าอมาตย์ชิงชัยอ่ะคงจะแปลกใจนะเพคะถ้าเห็นหน้าหมอหลวงที่เราส่งไปรักษาคิดใช่ไหมคะพระธิดาพาเราเข้าไปพบท่านอมาตย์สิแต่มือสถานบอกว่าหมอหลวงจะมายังไงล่ะเพคะหมอหลวงอ่ะอาจจะรักษาไม่หายแต่อาการของท่านอมาตย์ชิงชัยเนี่ยเราอ่ะรักษาหายแน่หรือไม่ก็หายไปจากโลกนี้เลยคุณเท้าพาเราเข้าไปเถอะแม่นางอาภาเรารับรองว่าไม่มีอะไรหรอกเพคะ